คงวอลลุ่มน้อยอยู่เหมือนเดิมเนาะใสชำหร่ับตใชล่าดหครุับ้นจริงๆช่วงจริงๆถือว่าช่วงที่ผ่านมาอาจจะเยอะขึ้นจากช่วงก่อนหน้าเมื่ออาทิตย์หรือ2 อาทิตย์ที่แล้วสักนิดคหน่ึะ่งอ่ะอย่างเช่นในช่วงต้นเดือนของเดือนพฤศจิกาครับวอลลุ่มเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ30,000-40,000 ล้านนะครับคุณนุ้ยเฉลีค่ย่เฉะลี่ยต่อวันนะครับแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาสัปดาห์2 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันจะขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ60,000-70,000นะครับเพียงแต่ว่าวันนี้ก็อาจจะน้อยลงไปกลับไปอย่างเช่นตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ30,000 กว่าเองครับคุณหนุ่ยยังโอ้อันนี้ก็คือใกล้ตลาดปิดแล้วล่ะตอนนคั้น่ตะลาดปิดแต่ขึ้นมาประมาณ6,000-10,000 ล้านอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ4 ล้านต้นๆก็ถือว่าน้อยนะครับคุณหนุ่ยค่ะจริงๆแล้วถ้าวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันศุกร์ด้วยนะครับแล้วก็ติดหยุดยาวด้วยวอลุ่มอาจจะน้อยลงไปอีกได้เหมือนกันนะครับทีนี้พอเรามาดูตัวดัชนีณขนาดเนี้ยนะครับพอดัชนีณขนาดเนี้ยมันอยู่ที่ประมาณ1619ซึ่งรีบาวจากเมื่อเช้าไปได้นิดนึงครับคุนณิดนุ้เยดียแตว่ว่าก็ยังเป็นแท่งแดงอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นเซนติเมนต์ก็จากที่คุยไปเมื่อเช้ายังไม่ได้เปลี่ยนมากครับก็จะมีแนวกรอบรอบนี้อยู่ที่1617นะครับถึง1640ถ้าหลุด1617ลงไปนะครับก็จะไปเจอกันอีกทีที่1610ทวนนะครคับ่จะะอยู่ตรงนี้ก็แผงก็ไม่ได้มีอะไรมากครับก็เทรดในกรอบไปก่อนนะครับในช่วงนี้ทีนี้เรามาดูตรง S&P 500ฟิวเจอร์กันต่อครับได้ค่ะครับตัวเซ็ต50ฟิวเจอร์ก็อย่างที่บอกนะครับเมื่อเช้าก็คุยกันหลุดบริเวณ978ไปนะครับปัจจุบันก็อยู่โซนบริเวณ976ก็ยังมองว่าถ้าวันนี้ฟื้นตัวกลับมาไม่ได้ยืนเหนือบริเวณ978ก็ยังมองว่ามีโอกาสปรับตัวลงต่อได้อีกสักระยะสั้นๆนะครับแต่ว่ามองว่าแนวรับถัดไปโซนบริเวณ970ตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะยืนเหนือได้เพราะว่าในเรื่องของประเด็นต่างๆปัจจัยต่างๆนะครับในเรื่องของการคลายมาตรการทางฝั่งของจีนเองก็ตามนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยบวกนะครับรวมถึงในเรื่องของเฟดตรงนี้ก็อาจจะมีความกังวลของนักลงทุนเล็กน้อยนะครับจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจออกมาค่อนข้างดีอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เฟดขึ้นดอกเบี้ยสูงไปต่อตรงนี้นะครับค่ะแต่ว่าจริงๆทาร์เก็ตในเรื่องของดอกเบี้ยของเฟดตรงนี้ก็จริงๆก็ไม่ได้ไกลมากแล้วนะก็อยู่ที่ประมาณ5%กว่าค่ะปัจจุบันอยู่ที่โซนประมาณ4%กว่าก็ขาดอีกไม่เยอะมากนะครับรวมถึงต้นปีหน้าตรงนี้ก็มองว่าอาจจะมีการฟื้นตัวในเรื่องของการท่องเที่ยวต่างๆนะครับเพราะช่วงปีใหม่ตรงนี้ก็คนก็เริ่มที่จะใช้วันลากันแล้วนะโอคร้ับเตรียมท่องเนเทาี่ะยวกันแล้วคุณบอกคนเดียวหมดยังคะวันลายังเรื่องเลยยใช่ไหมต้องเล่นแอหาบถามแอบถามก่อนก็อันนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยบวกต่อได้ในเรื่องของตลาดในเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆนะครับแล้วก็พอเศรษฐกิจเริ่มกลับมาตรงนี้ก็คาดว่าตลาดหุ้นก็มีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นต่อได้อีกเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าภาพระยะสั้นตรงนี้ก็ยังเทรดเก็งกำไรในกรอบแล้วกันครับตัวแนวรับ970ก็ถ้าวันนี้ปิดยืนเหนือ978ขึ้นไปได้พรุ่งนี้ก็อาจจะรอลุ้นรีบาวต่อได้นะครับรอลุ้นแถวแถวแนวต้าน986ได้แต่ว่า996อาจจะเหนื่อยหน่อยในช่วงเร็วๆนี้นะครับถ้าไม่ได้มีปัจจัยบวกอะไรมากพร้อมกับเอาวอลุ่มตลาดก็ไม่ได้เยอะมากนะครับเริ่มเหือดแห้งหายไปมาตั้งแต่เป็นเดือนแล้วนะครับตรงนี้ก็จะต้องทำใจนิดนึงตอนหยุดยาวนะครับตลาดหุ้นก็ไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวอาจจะรอดูช่วงคึกคักแถวๆต้นปีหน้าปีหน้าเลยก็พักผ่อนกันก่อนนะครับหรือว่าถ้าใครยังไม่ได้มีวันหยุดนะครับหรือว่ายังหยุดก็อาจจะหาเงินจากตลาดหุ้นมาเล่นเที่ยวปีใหม่ก่อนได้นะครับยังมีเวลาเหลือครึ่งยัเดงืมอีนเวลาได้อยู่เนาะโอเคไปขายคริสต์มาสค่ะคริสต์มาสก็มาลุ้นกันอีกทีหนึ่งครับว่าจะเป็นคริสต์มาสแบบแดงหรือคริสต์มาสแบบเขียวน่าจะสิโอเคอ่ะก็หาหุ้นกินอะไรกันต่อตัว DW นะครคับ่ะก็เป็นตัวเซฟตี้ของเรานะครับตัวเซฟตี้เนี่ยจะเป็นตัวเซฟตี้ของเราจะเป็นเซฟ50นะครับตามด้วย244แล้วก็2212Eครับตัวนี้เป็นซีรีส์ E หมดอายุสิ้นปีนะครับก็เซนซิทิวิตี้เนี่ยอยู่ที่0.7ครับแล้วก็ฟิลิปเกลลิ่งเนี่ยอยู่ที่47เท่าครับค่ะก็วันนี้ถ้าสมมติขึ้นไปยืนเหนือบริเวณ978ได้หรือว่าปิดเหนือโซนตรงนี้ก็อาจจะรอลุ้นรีบาวด์เล็กๆสั้นๆได้อยู่นะครับโดยพรุ่งนี้ก็หาจังหวะเข้าแถวๆ14 สตางค์นะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีของนะครับแล้วก็รอลุ้นขายทำกำไรอยู่ที่โซน986นะครับก็อยู่ที่21 สตางค์ตรงนี้นะครับ
ก็อาจจะหาจังหวะเก็งกำไรเล่นช่วงรีบาวในช่วงนี้ได้อยู่นะครับเพราะว่ามองภาพรวมระยะกลางก็อาจจะมีการปรับตัวขึ้นต่อได้แต่ว่าเกิดการชะลอตัวในระยะสั้นตรงนี้ก็เป็นโอกาสในการเก็งกำไรแล้วก็ถ้าสมมติวันนี้กลับขึ้นไปยืนเหนือโซน978ไม่ได้ก็รอรับโซน970นะครับก็อยู่ที่โซนประมาณ9สตางค์นะครับเล่นเก็งกำไรระยะสั้นๆสำหรับคนที่ชอบเกียร์ลิ่งสูงๆนะครับค่ะระยะวิปหนึ่งก็กำไรเกือบเรียกว่าเกือบ10%นะครับตรงนี้ก็อาจจะหาจังหวะในการเก็งกำไรได้อยู่ในช่วงนี้นะครับค่ะอันนี้ก็เป็นภาพรวมภาพรวมเซฟตี้ใช่ใครชอบผันผวนหน่อยก็หาหุ้นก่อนได้นะครับช่วงนี้เป็นหุ้นรายตัวละกันหรือหุ้นดีกว่าเมื่อเช้านี้ให้ไว้สองตัวเนาะตัวแรกสวัสดไปดูกันหน่อยละกันตามต่อขอกลับบ้านได้ไหมอันนี้นะครับสำหรับคนที่มีของมาเมื่อเช้าเรายังคุยกันอยู่แถวโซนแนวรับของเรานะครับประมาณ7.75 บาทนะครับแล้วก็ให้แนวต้านไว้ที่49 บาทถึงแล้วนี่ก็ขึ้นมาชนแนวต้านแรกพอดีเลยในช่วงบ่ายนี้เองค่ะอย่างที่บอกตลาดหุ้นดัชนีอาจจะเงียบแต่ว่าตัวหุ้นอะไรตัวที่อะไรดีบ้างนะครับใช่ก็ยังมีโอกาสเล่นจังหวะรีบาวเก็งกำไรแล้วก็จริงจังหวะนี้ถ้าสมมติเขาปิดเต็มแท่งแบบนี้นะครับก็ถือว่าพรุ่งนี้มีโอกาสลุ้นต่อได้เช่นเดียวกันเพราะว่าภาพรวมตลาดแบบนี้ถึงแม้ว่าจะชะลอตัวแต่ว่าตัวสวัสดก็มีการปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ปัจจุบันทดสอบแนวต้าน49 บาทแล้วคุณของเราเมื่อเช้าที่ให้ไว้แนวรับนะก็ประมาณ47.75นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่ามีกำไรติดไม้ติดมือกลับบ้านมาแล้วล่ะนะครับเพราะในวันพรุ่งนี้ก็ยังเป็นมุมมองที่ลุ้นต่อได้เนื่องจากถ้าเขาปิดเต็มแห้งหรือปิดอยู่ที่โซนประมาณนี้ก็คาดว่าพรุ่งนี้จะเปิดอยู่แถวๆโซน49 บาทตรงนี้แหละฮะบวกลบซึ่งก็ยังมีเวลาในการขายทำกำไร take profit ละกันนะครับถ้าเปิดมา49 บาทเราไม่ได้มีแรงซื้อกลับเข้ามาก็จะ take profit ออกก่อนในวันพรุ่งนี้แต่ถ้าสมมติมีแรงซื้อต่อนะครับมีแรงโปรกลับเข้ามาที่จะซื้อตัวสวัสดต่อก็รอลุ้นแนวต้านถัดไปได้นะครับก็อยู่ที่50.25 บาทนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าเอารันเทรนเก็งกำไรในช่วง2-3 วันตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปทำแผนอีกทีหนึ่งว่าถ้าสมมติเขาเบรกไม่ผ่านโซนเรนจ์50.25 บาทก็จะเป็นจุดในการเทคโปรฟิตแล้วก็มองตัวถัดไปที่จะมาพูดคุยกันในสัปดาห์หน้านะครับครับวันนี้ก็ชัดเจนแล้วเขาไม่ลงมาแนวรับที่โซนประมาณ46 บาทกว่านะครับ46.50 บาทไม่มาแหละค่ะเดี๋ยวไปทำแผนดูว่าถ้าเข้าหาจังหวะเข้าเมื่อเช้าที่เราคุยกันนะครับมีการได้กี่ช่องแล้วเนี่ยเท่าไหร่ได้กี่ช่องเนี่ยเนาะจังหวะแบบนี้บางทีเราก็หาหุ้นทำกำไรได้เหมือนกันนะคะครับใช่ถึงแม้ว่าตลาดจะอาจจะดูไม่ค่อยสวยตลาดแย่ลงมาแต่ว่าหุ้นบางตัวมันขึ้นอยู่กับตัวมีหลุมให้เล่นได้ใช่ขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐานของหุ้นแต่ละตัวด้วยนะครับค่ะก็ตัวนี้จะเป็นสวัสดนะครับตามด้วย24-2302ซีรีส์ B นะครับตัวนี้เซ็นอยู่ที่1.3ครับเกียร์ลิ่งอยู่ที่6.3เท่าครับครับก็เมื่อเช้าคุยกันไว้อยู่ที่ตอนนั้นราคาอยู่ที่ประมาณแนวรับนะครับ48 บาทแถวๆนี้นะครับก็ถ้าจำไม่ผิด47.75ตรงนี้มีการแย่ลงมาด้วยบางแล้วก็35 สตางค์ที่เราคุยกันไว้ว่ามันเป็นดับเบิลพอยต์ให้นะครับแล้วตอนนี้ก็ถึงเข้าใกล้บริเวณแนวต้าน49 บาทก็42 สตางค์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อย่างที่บอกท่านในวันพรุ่งนี้เปิดมาแถวๆ49 บาทเรายังมีจังหวะในการเลือกเก็งกำไรได้อยู่เพราะว่าถ้าเขา break 49 บาทขึ้นไปแย่ไป49.25 บาทเราก็หาจังหวะในการเก็งกำไรได้อยู่นะครับโดย49.25 บาทถ้าเขา break ขึ้นไปแล้วเราอาจจะ take profit ก่อนไม้หนึ่งนะครับก็ยังอยู่ที่43 สตางค์เช่นเดียวกันนะครับไม่ได้ไม่เรียกว่าต้นทุนเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยเพราะว่าต้นทุนเราค่อนข้างต่ำแล้วก็ด้านบนอัพไซด์ก็ค่อนข้างกว้างนะครับถ้าเขาเบรก9 บาทขึ้นไปได้ก็50.25 บาทนะครับก็สามารถลุ้นรันเทรนข้ามสัปดาห์ได้เลยตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นภาพที่ค่อนข้างสวยอยู่แล้วก็ถ้าพรุ่งนี้เปิดขึ้นมาแล้วไม่ไปต่อนะครับก็หาจุดออกแถวๆ41 สตางค์ก็ได้นะครับ
ทุนเราประมาณ35ขาย41ก็กำไรประมาณ6ได้ชกำ่องไรแล้วก็ค่อนข้างเยอะพอสมควร10%กว่านะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นแผนภาพรวมของตัวสวัสด์ที่ให้รันเทรนเก็งกำไรต่อได้อยู่แต่ค่ะถ้าสมมติผิดทางหลุด49 บาทก็เทคโปรฟิตออกก่อนนะครับไม่ได้เสียอะไรค่ะไปดูตัวที่2กันเมื่อเช้าพูดถึงตัว CPNY ค่ะรู้สึกจะขยับขึ้นมานิดหน่อยแล้วเหมือนกันนะใช่ครับจริงๆภาพตัว CPN นะครับไม่ได้เสียหายอะไรเลยเพราะเนื่องจากเขาไม่ได้หลุดโซนบริเวณแนวรับนะครับโซนประมาณ70.25 บาทนะครับตรงเนี้ยเขามาทำขาตรงนี้ประมาณ4 วันแล้วนะครับจะมีการชะลอตัวลงมาบ้างแต่ว่าภาพรวมตรงนี้ยังถือว่าสวยอยู่เนื่องจากไม่หลุดโซนบริเวณแนวรับนะครับแล้วก็ยังมีแรงซื้อเก็งกำไรอยู่ในวันตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็รอลุ้นคิดว่ายังมีโอกาสลุ้นขึ้นไปแถวโซน72.50 บาทต่อได้เช่นเดียวกันเนื่องจากปัจจัยพื้นฐานอะไรต่างๆในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจนะครับก็อาจจะหนุนตัว CPN ต่อให้มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้นะครับแล้วยิ่งถ้าสมมติมีมาตรการทางภาครัฐอะไรเข้ามาเพิ่มเติมของปีใหม่กับคนไทยตรงนี้ก็มองว่าในเรื่องของการลดหย่อนภาษีในการใช้สอยตรงนี้ที่ผ่านมาก็มีก็คาดว่าอาจจะช่วยกระตุ้นให้การซื้อของเข้าเซ็นทรัลเข้าห้างซื้อของขวัญอะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสหนุนตัวราคาหุ้นต่อไปได้นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยบวกได้เข้ามาในอนาคตเร็วๆนี้นะครับฉะนั้นตรงเนี้ยแนวต้านถัดไปก็72.50 บาทแล้วก็ถ้าเบรก72.50 บาทก็มองว่ามีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้ไปที่74 บาทแต่ถ้าหลุดโซนเรนจ์70.25 บาทก็แนวถัดไปนะครับที่มีโอกาสให้เห็นก็อยู่แถวๆประมาณ69 บาทนะครับตรงนี้เป็น2 แนวรับ2 แนวต้านที่ทำแผนกันไว้ให้นะครับค่ะไปทำแผน DW กันต่อเลยค่ะก็ CPN นะครับจะเป็นตัว CPN แล้วก็ตามด้วย 24C2302A ครับตัวนี้จะเป็นซีรีส์ A หมดอายุเดือน2นะครับแล้วก็ Sensitivity ตอนนี้อยู่ที่ 0.94 ครับแล้วก็ Effective Gearing เนี่ยอยู่ที่ 8.8 เท่าครับครับก็แนวรับของเราที่คุยกันไว้นะครับก็70 บาท 50 70.25 บาทตรงนี้นะครับค่ะก็29 สตางค์นะครับตรงนี้อาจจะหาจังหวะในการเก็งกำไรแล้วก็หาจังหวะเล่นเข้าก่อนสักไม้หนึ่งก็ได้นะครับแบ่งไม้ในการเก็งกำไรเข้าไม้แรกก่อนติดพอร์ตไว้ก่อนนะครับแล้วถ้าสมมติมันปรับตัวขึ้นจริงแล้วเรามีของอยู่ในพอร์ตแล้วอย่างน้อยๆเราก็ยังมีพอมีกำไรเข้ามาในพอร์ตบ้างนะครับแล้วก็แนวรับถัดไปก็แถวๆ69 บาทตรงนี้ก็25 สตางค์นะครับแต่ถ้าหลุดก็คัดออกก่อนนะครับแล้วถ้าเราไปดูตัวอัพไซด์ด้านบนนะครับก็อยู่ที่72.50 บาทนะครับในวันพรุ่งนี้37 สตางค์ทุนของเราประมาณให้เก็งกำไรเข้าประมาณ29นะครับมา37ก็ได้ประมาณ8 ช่องนะครับเพราะว่าตัวดาวไซด์ข้างล่างอ่ะก็คัดออกประมาณ24นะครับเข้า29คัดออก24ก็5 ช่องนะครับได้เปรียบอยู่ใช่อันนี้ก็ยังได้เปรียบอยู่ด้านบนนะครับแล้วถ้าสมมติเขาเบรกขึ้นไปจริงๆ72.50 บาทตรงเนี้ยเรียกว่าบวกเต็มพอร์ตเลยละกันนะครับ40 ตังค์บวกนะครับตรงนี้74 บาทแนวต้านถัดไปนะครับก็ถือถึงวันที่15เลยตรงนี้ข้ามสัปดาห์ยาวๆข้ามหยุดยาวตรงนี้คือเราประมาณ29 take profit ถ้าถึงเป้าตรงนี้ในสัปดาห์หน้าก็40 สตางค์นะครับบวกถ้าตีกลมๆ ก็ประมาณ10 กว่าช่องนะครับอันนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับตัวดาวไซด์ข้างล่างค่ะก็สามารถลุ้นต่อได้เนาะทั้ง2ตัวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของสวัสดหรือว่า CPN ใช่ครับสำหรับใครถือลุ้นต่อก็อย่าลืมนะครับส่งเข้ามาถูกต้องค่ะไหนก็เสร็จแล้วนะใช่แล้วก็สำหรับคนถือข้ามวันนะครับสิ้นปีนี้ก็ได้คูณ2ไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้ทั้งพลอยได้ทั้งเก็งกำไรในการหาเงินไป
ไปเที่ทยี่วใหม่ได้ส่วนลดใชป่ปีช้อปปิ้งด้วยนะคะใช่ใช่อืครับแล้มวก็อาจจะหาเอาพอยต์ตรงเนี้ยไปแลกส่วนลดแล้วก็ใชเอาไป่ซื้อของขวัญปีใหม่ก็ยังได้ถูนกะครับนะได้คุ้มทุกต่อเลเยด็กเสร็จแล้วก็เอาให้คุ้มเลยนะคะใช่ไปอ่สะมัใคครกันสไดน้ใจก็ลองไปดูกิจกรรมดีๆได้เนาะหรือว่ามีข้อสงสัยก็แชทไปถามใน Facebook ได้เลยนะคะของทาง DW24ใช่ไหมหรือโทรเข้ามาก็ได้นะอค๋รอับโอเค026589915ได้เลยค่ะแล้วก็ในเว็บไซต์นี้บอกรายละเอียดไว้หมดเลยอย่าลืมนแอะดไลน์นะครับแอดค่ะสายดีวิวสองสี่สแกนพักชลาเขแาอต้ดองไปรู้เรีเยลบยร้อยแล้วได้ระหว่างวันจะมีก็ส่งข้อมูลมาให้ด้วยนะใช่ใช่ใช่ลองหุ้นแอแดนะดูนำอะไรอย่างเงี้ยรายวันด้วยนะคครับ่ะโอเคขอบคุณกิจกรรมดีๆแล้วก็ข้อมูลดีๆจากทั้งสองท่านด้วยนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาอัปเดตกันใหม่นะได้ครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่าย DW24 บล็อกฟินแลนเซียไซรัสด้วยนะคะสำหรับ